ความรู้สึกอยู่ที่ตัวเราต้องวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัดธรรมชาติทำไม่ได้อย่างนะครับนี่เนี่ยอย่าลืมหายใจอากาศเป็นอาหารมื้อแรกที่เราใช้บริโภคมาตั้งแต่ของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดคืออากาศครับหายใจเอาเพราะมันเป็นของฟรีของดีที่สุดเปิดตึกตึกปุ๊บนี่โอ้โหถึงพริกถึงขิงนะดูหอยมือจะหายต่อไปนี้ผมทำแค่นี้เดี๋ยวหอยมือก็จะหายมันเกี่ยวข้องอะไรกับหอยมือโอเคครับโทษครับหลังเอวจะสบายครับพลังผมนี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมใช้คำว่าพลังงานศักดิ์ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้พลังมาจากแนวดิ่งนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นนี่สบัดผ้าสร้างแล้วไม่ตากแรบเฮ้ยโปรดสังเกตว่ากันไม่เลือกโอ้ยไปเลยไปบิดกุญแจใหม่เลยไขตู้เซฟเลยนะโยมนะค่ะโทษครับเสียโอ้ไหมครับหัวไม่มือตัวปัญหาจะจ่ายลุงออกช่วยสมองเอามือก่อนไม่มือก่อนโอ้ไหมครับโอ้ค่ะตัวปัญหาสมองก็คือหายมือหายงงหายเบลอให้ได้หลับง่ายหลับง่ายเอาแบบไม่ถึงก็ยังได้แต่ขอเอ็งจะเบาหัวมากครับสมองเนี่ยตัวปัญหาใหญ่มากทนไม่หลับทุกวันเป็นกันทุกรุ่นเลยครับเด็กๆก็นอนไม่หลับโอ้ตายเลยมันเคยเติร์ดด้วยครับผมเบาพิษที่ลั่นนะครับเบาแบบนี้โทษครับค่อยตายผมจะรู้จุดพวกนี้นะครับด้วยความรู้สึกผมเองที่มีอยู่แล้วไม่นี่แน่ถามว่าเบาหัวมากไหมคุณโย
สาธุโล่งโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากหัวแน่นอนค่ะนี่แหละคือฟิลลิ่งที่ผมพูดจุดจับฟิลลิ่งฟิลเลอร์ตัวเราไปเครื่องวัดความรู้สึกของเรามันอยู่ที่ใครแหละเป็นคนที่จูนความรู้สึกตนให้บัดนี้ลุงออกมีแล้วเป็นตัวเป็นผู้จูนความรู้สึกตนให้จูนหรือปรับก็ได้ทั้งนั้นจูนปรับสิ่งที่ได้คือผู้ถูกกระทำผู้ทำก็มีอยู่แล้วผู้ทำก็รักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาคนอื่นด้วยมนุษย์เป็นสัตว์โลกอยู่ด้วยกันเนาะใกล้ไกลต่างกันโอเคไหมครับยินดีฮะเป็นผู้ที่นั่งฟังลุงหมอพูดได้อย่างทั้งคู่เลยเนาะแต่มันก็เผลอหลับมั่งแต่รู้ว่ากลางคืนต่อหน้าผมถือว่าผู้ฟังอย่างดีนะครับไม่เหมือนกับคู่ไม่ลูกกับแม่นะเป็นผมโมโหผมจะนั่งฟังกันอย่างอยากฟังค่ะเข้ามาเที่ยวที่ห้าแล้วนั่นใช่ไหมก็ยังอยู่นะพยายามคิดว่าขอให้ตามทันนะค่ะแม่ลูกเมื่อกี้เนี่ยมาครั้งที่ห้าแล้วนั่นนะคือจะมาเอาอย่างเดียวความเข้าใจไม่ต้องการมันถึงไม่จบก็ได้อยู่ดีก็ไม่ทุกครั้งแต่กลับมาอีกไม่เอาความเข้าใจออกไปเพื่อพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะคือไม่ได้คิดหวังช่วยตัวเองนะผมก็ไม่เคยปฏิเสธแต่พูดจาประชดก็ไม่อยู่แปลว่าไม่เข้าใจภาษาไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันนั่นแหละโทษครับนี่ดูจะเดินคล่องเลยอืมโทษครับพับขาพับเข่าอ่าฮะครับผมเอ๊ะมันจากคนละมิตินี่คือพลังลุงออกเลยโทษครับจะรู้ว่าเฮ้ยลุงออกอะไรคนนั้นกันหนาโอเคขยับเองขยับเฉยๆเดินก็ได้เดินก็ได้ถือไปด้วยเดินจางดูสิต่างจากเดิมๆไหมระหว่างเดินมาเดินเบาเบาฝ่าเท้าก็เบาขึ้นเห็นเลยแต่ที่นี่เวลาเราออกไปข้างนอกเดินนานๆเนี่ยขามันเหมือนจะเป๋อ่ะมันจะปัดออกยังไงรู้บอกไม่ถูกแล้วท่านมันปวดมากใช่ค่ะนั่นคือที่ผ่านมาบัดนี้มาเจอลุงหงอกแล้วค่ะแปลว่าอนาคตคือต่อไปค่ะเราไปเดินเหมือนเดิมซิว่าความต่างจะเกิดไหมถ้าไม่มีเหมือนเดิมแปลว่าดีเลยจ้ะหายจ้ะหายไปนานๆหน่อยประมาณหายไปครั้งเดียวจบเลยดีต้องเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบแล้วค่ะว่าดีขึ้นอ่ะครับเปรียบเทียบที่นี่ว่าดีขึ้น1-2วันผ่านไปหายขาดแน่นอนเพราะว่าผมรู้จักการนั่งแต่ตุ่มนี่มันไม่มีการปวดขึ้นอ่ะอืมใช่ไม่มีแล้วผมจับขนาดนี้ให้หมดมันงั้นโอ้โหมันจะปวดมากเลยเดิมมันปวดใช่ค่ะแต่ตอนนี้เบาใช่ไหมค่ะแปลว่าไม่ปวดอีกแล้วจำเลยครับแต่มีหัวเข่านะบางทีมันยังรบกับกบกับกบกับอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ไปลองนั่งปรับเพียบตรงนี้ให้เวลาเข้าหน่อยปรับเพียบเพราะว่ามันตึงมันตั้งเยอะแล้วเพราะเราใช้งานเขามากนะครับผมใช้งานเขาเหลือเกินอยากหายปวดทั้งหมดมาถึงตรงนี้อาการปวดที่ว่านั้นได้คลี่ได้คลายดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าประมาณ80นะ80%โทรศัพท์จำได้ไหมครับเบอร์โทรที่บ้านใช่ไหมที่บ้านกับเบอร์บ้านก็มี02-311-6122ค่ะจบข่าวแล้วค่ะแค่นี้ก็จบแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวอะไรคะห้ามเข้าโรงจำนำ
แปะโป้งปึ๊บห้ามเข้าโรงจำนำห้ามขึ้นโรงพักห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลสาธุโอเคไหมครับโอเคค่ะนะทำลายอย่าให้ใครไปเบิกเงินธนาคารอย่าให้ใครไปเบิกที่โอนที่สาธุค่ะโอเคจบข่าวเรียบร้อยนะคะเรียบร้อย